วันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคพิเศษในการหาเกาะลับโลก3นะครับสำหรับใครที่จะทำดึงคันโยกเผา V4 นะอ่ะอย่างแรกถ้าเราอยู่พอตทาวน์นะครับเราก็ขับเรือวนเทคนิคการหาเกาะลับก็คือมันจะเกิดระหว่างเกาะโมเรียและเกาะเต่านะพยายามขับหาดีๆเทคนิคพิเศษง่ายๆที่ผมไปเจอมานะครับคือเราขับวนอย่างเงี้ยแต่อย่าใกล้เกาะมากนะมันจะไม่เกิดเนี่ยเราจะขับวนอย่างงี้นะพยายามขับวนรอบเกาะเลยไหนๆให้มันเป็นรูปอินฟินิตี้นะรูปตัวเลข8นะวนอย่างงี้เลยนะผมทำทุกรอบเจอเกือบทุกรอบนะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเปอร์เซ็นต์เกิดเยอะสุดก็จะมีแถวๆเนี้ยข้างๆนี้แล้วก็แถวๆนี้ใน2อันเนี้ยตรงนี้มันเอกตรงนี้มันจะเป็นเกาะกลางเนาะแถวๆโซนเนี้ยจะเจอบ่อยมากตั้งแต่พี่แน็กหามานะนะเจอบ่อยมากๆเลยโอเคพอเราเจอเกาะเสร็จฟูลมูนเสร็จพอเราเจอเกาะเราก็กระโดดเข้าไปเลยนี่คือเทคนิคการหาเกาะลับโลก3นะ